ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมยุทธภพครบสลึงหรือโยกังโมบายกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมารีวิวพาหนะตัวใหม่นะครับก็จะเป็นนี่นั่นเองนะฮะกุญชรแห่งสยามจะเป็นช้างนะครับดูฮะลวดลายถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวนี้สเตตัสเนี่ยเรียกได้ว่ามากกว่าพาหนะแรกๆอีกนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะรายละเอียดสเตตัสนะครับอันนี้ล้างฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีพวกแม่นยำหลบหลีกขี้เสียและพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถทำการแปลงโฉมได้อีกต้องหากนะครับสำหรับช้างแห่งสยามกุญชร นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือร่างแรกอันนี้สำหรับ5ดาวนะครับอัพดาวเราก็ต้องใช้กล้วยอร่อยในการอัพดาวเพิ่มเติมนะครับเมื่ออัพดาวแล้วนะครับเลือดก็จะเพิ่มขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแม่นยำเพิ่มขึ้นหลบหลีกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ได้จากกิจกรรมฮะก็กุญชรนะครับผมแต่ส่วนกิจกรรมนั้นยังไม่มาฮะต้องรอไปก่อนนะฮะเราก็สามารถใช้ตัวแรกนี่ผมว่าเท่กว่าตัวอื่นอีกนะเท่กว่ามังกรอีกหลายๆตัวนะฮะส่วนสกิลพาหนะนะครับยังเปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่ายังไม่เลเวล2นั่นเองนะครับส่วนล้างฝึกนะครับผมเราก็จะสามารถล้างฝึกได้ค่าสเตตัสที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับมากกว่าตัวละครอื่นๆนะฮะอะไรประมาณนั้นแต่ณปัจจุบันนะครับยาล้างฝึกหมดนะครับก็เลยทำอะไรไม่ได้ ก็เลยใช้เป็นทางดาเมจก่อนนะครับเพราะว่าเห็นดาเมจออกมา3อันนะครับแล้วก็ใช้เป็นทนทานเดี๋ยวค่อยรีต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันฮะรายละเอียดนะครับการเดินความไวอยู่ที่ 1,200 นะครับก็วิ่งเหมือนหุ่นทั่วไปนะฮะอะไรประมาณนั้นสามารถเอาไปขี่ได้นะเพื่อเสริมบารมีของเพื่อนๆนะครับความเท่แล้วก็ความอลังการแล้วก็เพิ่มพลังให้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ได้จากไหนได้จากการเติมเงินในวันที่13นะครับจะเป็นนี่ฮะสัตว์ขี่ที่นั่งคู่นะครับก็เมื่อเพื่อนๆ เติมเงินถึง 2,580 ตำลึงนะครับก็จะได้ดวงใจกุญชรมานะครับสามารถเอามาเรียกเขาได้นะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆ เติมในวันนี้นะครับก็จะได้พวกยาล้างฝึกหีบมังกร1อันนะครับแล้วก็แกนหุ่นกระบอก10อันเมื่อถึง600ตำลึงนะครับก็จะได้ยาล้างฝึก30หีบเทพมังกรนะครับ1อันแล้วก็แกนหุ่นกระบอกฮะอีก10อันแล้วก็900ตำลึงนะครับยาล้างฝึกแล้วก็หีบมังกรนะครับแล้วก็แกนหุ่นกระบอกอีก10อันเมื่อถึง 1,580 ตำลึงนะครับก็จะได้ยาล้างฝึก50อันหีบมังกรนะครับ1อันแล้วก็แกนหุ่นกระบอกอีก10อันนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆ เติมถึง 1,880 ตำลึงก็จะได้ยารวมวิญญาณฮะ1เม็ดนะครับผมสามารถเอาไปเปิดปลดล็อกสกิลของสัตว์ขี่ได้นะครับแล้วก็หีบเทพมังกรอีก1อันแล้วก็แกนหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับต้องเรียกได้ว่าเติมไปพันกว่าบาทนะครับการที่เราจะได้กุญชรมาแบบนี้นะฮะถ้าไม่เติมนี่ไม่ได้เลยนะครับผม ใหญ่กว่ามอนสเตอร์แมมมอสตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลงด่านกันสักหน่อยเลยดีกว่านะครับเอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกรอบนึงละกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมไปเลยครับ